สวัสดีครับชื่อของลูกนกสุภาพรก็กลายเป็นที่รู้จักด้วยเช่นเดียวกันแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ก็ทำเอาเจ้าตัวเหนื่อยไม่ใช่ไว้เล่นทำมาหลายอย่างทั้งเคยเป็นคนรับใช้เป็นคุณเป็นสาวเย็บผ้าล่าสุดลูกนกสุภาพรก็ได้ควงแขนครอบครัวทั้งคุณสามีและก็ลูกสาวมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทั้งช่องวัน31ที่มีพีเคติยวัฒน์และธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรเมื่อ15ปีก่อนสำหรับลูกทุ่งสาวลูกนกสุภาพรสาวกำแพงเพชรเจ้าของเพลงดังคุณลำไยก่อนที่จะเงียบหายไปซึ่งตอนนี้ลูกนกสุภาพรก็ได้ใช้ชีวิตพอเพียงด้วยการทำสวนปลูกผักที่บ้านเกิดอำเภอปางศิราทองจังหวัดกำแพงเพชรทั้งปลูกไร่อ้อยมันสำปะหลังไร่เผือกนาข้าวพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้ขายแล้วก็กินลูกนกสุภาพรเผยว่าชีวิตแบบนี้ก็มีความสุขที่สุดถ้าย้อนกลับไปได้15ปีก่อนจะไม่เข้ากรุงเทพแน่นอนหนูกลับมาหาพ่อกับแม่ที่บ้านเกิดอยู่บ้านไม้หนึ่งหลังง่ายๆช่วงนี้ลูกปิดเทอมก็เลยพามาหาคุณพ่อคุณแม่อยู่ดูแลท่านที่บ้านปลูกอ้อยมันสำปะหลังทำนาด้วยและปีที่แล้วก็ลงเผือกในที่ลุ่มน้ำหน่อยในสวนก็มีทั้งกล้วยขนุนหนูกลับไปก็ตัดกล้วยน้ำว้าทำกล้วยทอดกล้วยฉาบขูดเผือกด้วยที่ดินก็เป็นที่ดินเดิมก่อนที่หนูจะดังเพลงคุณลำยายเมื่อ15ปีก่อนไม่ได้ซื้อเพิ่มรวมๆ50กว่าไร่ทุกวันนี้พ่อกับแม่ก็ทำอยู่แต่ไม่หวายแก่แล้วต้องจ้างคนเพราะว่าหนูรู้ว่าทำนาทำไร่มันเหนื่อยมากก่อนที่เข้ากรุงเทพก็ทำวันหนึ่งเก็บรถไถนาคูโบต้ามาถึงบ้านหิวมากกินกล้วยไปลูกจากนั้นก็เป็นลมเลยตอนดังเพลงคุณลำยายมีรายได้ก็ซื้อบ้านได้หนึ่งหลังก็ร้องเพลงผ่อนเอาแต่เราก็เจอคนเจอสังคมแบบทุกรูปแบบได้เรียนรู้เพราะว่าหนูจบแค่ป.6ไม่ได้มีความรู้มากก็เรียนรู้จากการใช้ชีวิตในกรุงเทพเคยคิดว่าถ้าไม่มีครอบครัวก็จะไปบวชปฏิบัติธรรมแต่ก็มีครอบครัวมีลูกชีวิตก็หันเหจนทุกวันนี้และห่วงพ่อกับแม่ด้วยดูแลท่านสู้ต่อไปซึ่งลูกนกภาพรก็ได้เผยถึงชีวิตในปัจจุบันกับเพจข่าวลูกทุ่งว่าหนูกลับมาหาพ่อณรงค์แม่พิมพ์ที่บ้านเกิดค่ะอยู่บ้านไม้หนึ่งหลังง่ายๆช่วงนี้ก็ลูกปิดเทอมก็เลยมาหาพ่อกับแม่ค่ะอยู่ดูแลท่านที่บ้านปลูกอ้อยมันสะปะหลังทำนาด้วยและปีที่แล้วก็ลงเผือกในที่ลุ่มน้ำหน่อย